คนดูถูกนุ่นเยอะมากว่านุ่นจะต้องท้องไม่มีพ่อไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนุ่นเอาคำดูถูกต่างๆนานาเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันยิ่งคำดูถูกมากเท่าไหร่เนี่ยต้องยิ่งถีบตัวเองมากเท่านั้นที่ทำให้นุ่นประสบความสำเร็จนุ่นเชื่อมั่นตัวเองว่านุ่นต้องทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราลงมือทำนั่นไงคะแขกรับเชิญอายุน้อยรักของเราในวันนี้จริงด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดินทางเป็นไงบ้างคะโอเคดีมากเลยค่ะนี่คือพี่นุ่นนะคะแขกรับเชิญคนที่2ในแคมเปญพิเศษของ Android Line ของพวกเรานะคะกับการเกาะติดเทรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนุ่นของเราครับพาโปรดักต์ของคนไทยข้ามลำน้ำโขงมาสู่สปป.ลาวโอ้โหกับนี่เลยค่ะธุรกิจ GMS ค่ะครับหน้าตาสวยใสอ้อขนาดนี้ไม่ทราบว่าคุณนุ่นอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้นุ่นอายุ30แล้วค่ะทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับถ้าเป็นธุรกิจที่นุ่นมีประสบการณ์นะคะก็5ปีแต่ว่าถ้าเป็นตัว GMS นะคะก็2ปีค่ะ2ปีจับเงิน100ล้านตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่1ปีแรกที่ทำเลยค่ะงั้นบอกให้ชื่นใจครับตอนนี้ GMS ของคุณนุ่นมียอดขายเท่าไหร่ครับ300ล้านค่ะ300ล้าน300ล้านเยอะมากครับ300ล้านเนี่ยต้องขายโปรดักต์ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสำหรับ GMS 400,000 ชิ้นค่ะ 400,000 ชิ้นแล้ว 400,000 ชิ้นอันนี้มันเยอะมากจริงๆนี่ปกติเราต้องขายยังไงที่ไหนบ้างอะคะที่ลาว 55% ค่ะที่ไทย 40% แล้วก็ประเทศอื่นๆอีก 5% ค่ะเวียดนามกัมพูชาจีนทั้งหมดนี่ขายผ่านตัวแทนทั้งหมดประมาณกี่ท่านนะครับตอนนี้นุ่นมีตัวแทนทั้งหมด 6,000 ท่านค่ะ 6,000 ตัวแทนคนไทย 5,000 แล้วก็ที่ประเทศลาว 1,000 คนค่ะเขาชื่นชอบสินค้าของเราเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าสินค้าแบรนด์ไทยเนี่ยดีมีคุณภาพปลอดภัยเห็นผลจริงขายมาแล้วทั้งหมดกี่กล่องที่ลาวที่ลาวตอนนี้ขายประมาณ 225,000 กล่องค่ะ 225,000 กล่องผ่านตัวแทนเพียงแค่ 1,000 คนค่ะใช่ค่ะโอ้พูดขนาดนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกมากกว่านี้อีว่าเดี๋ยวเราไปถามตัวแทนเขาเลยมีสิทธิ์ได้เจอตัวแทนสปป.ลาวได้ไหมครับได้เจอค่ะได้เจองั้นไปทางไหนดีครับไปทางนี้เลยค่ะไปค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เดินชมเมืองกันไปแล้วตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับนักธุรกิจสาวชาวลาวนะคะสบายดีเนาะสบายดีค่ะสบายดีค่ะนี่น้องยิปครับผมเนี่ยมีความรู้เรื่องสปป.ลาวเลยครับยังไงคะเรียกว่าอ้ายนี่แม่หญิงแม่หญิงแต่ละท่านมีชื่ออะไรบ้างครับสบายดีเนาะน้องเอมีชื่อว่านางตุนีเนาะสบายดีชื่อว่านกน้อยเจ้าอันนี้ชื่อสินใจเจ้าอ๋อแม่หญิงสินใจขอเรียนถามแม่หญิงแต่ละท่านได้ไหมครับว่าไม่ทราบว่าทำ GMS มาทั้งหมดกี่ปีแล้วก็ยอดขายที่เราเคยทำเนี่ยประมาณกี่กล่องครับสำหรับตัวน้องเองทำมาได้ประมาณปีกว่าแล้วเนาะยอดขายก็ประมาณ 40,000-50,000 กล่อง 45,000 กล่องเริ่มมาขาย GMS Quota จริงๆก็คือประมาณ2ปีเนาะยอดขายก็จะอยู่ประมาณ 2-30,000 กล่อง GMS นี้มียอดขายทะลุเป้า 80,000 กล่อง 80,000 กล่องเฮ็ดมา2ปีเต็มๆชีวิตเปลี่ยนมั้ยจากก่อนขายกับมาขายเนี่ยครับเปลี่ยนหลายเลยเปลี่ยนหลายเปลี่ยนยังไงบ้างล่ะเจ้าแต่ก่อนเนาะน้องเองเคยเป็นพนักงานประจำก็พอแต่กินไปบางวันบางมื้อก็พอหลังจากนั้นมาเป็นตัวแทนน้อยๆขายมาได้เรื่อยๆยอดขายก็สูงชีวิตก็ดีขึ้นมีเงินออกรถอันนี้จีแตกต่างกับหมู่เป็นคนที่บ่มีความรู้แล้วก็ค้าขายมาแต่น้อยตอนแรกก็เฮ็ดมาปุ๊บคิดว่าสิไปบ่ได้มีคนมาสั่งซื้อหลายยอดมันเขาหลายบ่คิดเลยว่าสิมีแบบเงินเข้ามาในมือแล้วแบบเอารถออกมาขี่ได้ทางขี่รถจักรอยู่เวลาขายสินค้าเฮลท์แคร์ซินแคร์เนี่ยที่สปป.ลาวเลยครับเราใช้โซเชียลมีเดียอะไรบ้างครับก็จะมีคนลาวจะนิยมเล่นก็คือหนึ่งก็คือ Facebook เนาะ LINE แล้วก็ VZ แล้วก็จะมีพวกที่สาวออฟฟิศแน่มีความรู้น้อยนึงก็จะมักเล่นพวก IG พวกอย่างนั้นเขาจะเน้นการโพสต์แล้วก็โฆษณาผ่านโซเชียลเนาะเหตุผลใดฮะสินค้าไทยอย่าง GMS เนี่ยถึงมักขายดีที่สปป.ลาวขนาดนี้ครับนุ่นว่านุ่นตีโจทย์ลูกค้าที่สปป.ลาวได้ค่ะเขาจะเป็นคนที่รักสวยรักงามถ้าสินค้าดีมีคุณภาพเขาจะบอกต่อเร็วมากที่บอกว่าตีโจทย์แตกโดยเฉพาะบอกว่าสาวๆของสปป.ลาวนะครับพัฒนาการของโปรดักต์แต่ละอันตั้งแต่อันแรกเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นมายังไงบ้างครับตอนแรกนะคะของนุ่นจะเป็นตัวนี้ค่ะสเต็มเซลล์จะเป็นแบบเทใต้ลิ้นเพราะว่าใต้ลิ้นของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดดำมันจะทำให้ดูดซึมเร็ว10ซองเนี่ยขายอยู่ที่กล่องละ750เดือนนึงต้องกิน3กล่องถูกต้องค่ะเดือนนึงก็ 2,300 ต่อมานะคะนุ่นก็มาทำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแบบแคปซูลนะคะก็จะเป็นตัวกลูต้า GMS พัท30แคปซูล750กินในเดือนนึงนุ่นอยากให้เจาะได้ทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น
ทำงานอะไรก็ตามหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็สามารถทานได้ต้องเรียนถามยังมีโอกาสสำหรับสินค้าแบบนี้ครับสำหรับคนไทยที่จะมาที่สปป.ลาวอีกบ้างไหมครับสินค้าของคนไทยเนาะเป็นสินค้าที่แบบเอิ้นว่ามีคุณภาพซึ่งคนลาวนิยมหลายอันนี้เป็นของไทยหรือของยางของไทยเอาเลยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่นุ่นกับการที่ว่านอกจากเราจะประสบความสำเร็จมากๆที่เมืองไทยแล้วเนี่ยยังก้าวข้ามพรมแดนมาประสบความสำเร็จที่ประเทศลาวแล้วช่วยสร้างอาชีพแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาที่นี่ด้วยค่ะโอ้ดีใจค่ะดีใจมากเลยเราเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันนะคะทุกๆคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนนุ่นดีใจที่ทุกคนมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านในฐานะเจ้าของแบรนด์เราก็แบบรู้สึกดีใจที่เราได้ผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศสปป.ลาวค่ะ